สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวโซเดียมไบคาร์บอเนตด้วยนะเอ้ยต้อง YouTube สิวันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรหรอกแค่โอเคสวัสดีครั้งหนึ่งพอดีว่าไม่ได้เอาไมค์มาจ่อปากผมก็มีเรื่องจะที่เดือดเนื้อร้อนอัดอั้นตันใจมานานผมจึงใช้ YouTube เป็นสื่อกลางมาพูดเฮ้ยตายสิพระเจ้าทำไมฉันมานั่งดูคลิป YouTube ในเรื่องของ KPN Award ทำไมถึงมีแต่ดราม่าพองดราม่าเต็มหมดเลยอ่ะผมไม่รู้จริงคนทำไมคนไทยมัวแต่ไปดู Thailand ก็ Talent The Star The Voice บลาบลาบลา AF อีกทำไมไม่มาดูของพวกของไทยบ้างเลยอ่ะทำไมคุณไม่ลองมาดูของไทยบ้างฮะของไทยก็ดีนะ20กว่าปีแล้ว KPN Award น่ะทำไมคุณไม่คิดจะมาดูบ้างเลยในเมื่อรายการเขาก็คุณก็คิดไปเองว่ายี่คุณหน้าภาพมันหายไปแล้วทำไมคุณถึงปากถึงอยากเตะหมูเข้าปากหมาแบบนั้นน่ะคุณลองคิดดีๆสิฮะนี่ผมพยายามหลีกเลี่ยงคำด่าไอ้เฮียไอ้ฮาไอ้ Where I went really I search I suck พวกเนี้ยผมพยายามละเว้นในตอนนี้อยู่นะนี่ก็ดราม่ากันไปดราม่ากันจังเลยนะไอ้โอ้ลืมไปเทปนี้ฮะไม่อยากใช้คำหยาบคายเลยผมเดินวนเวียนอยู่เนี่ยผมเดินแถวละแวกบ้านผมเนี่ยเนี่ยผมละแวกบ้านผมเลยเนี่ยนี่พูดเลยนี่ละแวกบ้านผมโอเคถ้าคุณมาละคุณก็หยุดคิดไปเองแหละแต่ขอฝากถึงพี่กรณ์รงเดชหน่อยนะฮะว่าทำคุณภาพช่วยเอาคุณภาพหน่อยนะฮะจะได้ไม่โดนด่าเอาละฮะคือผมก็เคยเจออีกอย่างคือเคยเจอคอมเมนต์แบบว่ามันไม่น่าเปลี่ยนเลยไม่เหมาะกับสมกับทุกพระราชทานสงสัยคุณคงไม่เคยได้ยินครับว่าระยะทางพิสูจน์ม้ากันเวลาพิสูจน์คนนะที่เขาต้องเปลี่ยนเนี่ยเพราะว่าเขาไม่อยากยึดติดกับสิ่งเดิมถ้าคุณยึดติดกับสิ่งเดิมคุณจะเป็นคนที่ติดอยู่กับอดีตตลอดกาลนี่คุณก็นี่ผมพูดเพื่อให้คุณคิดนะเนี่ยคุณคิดอย่างเงี้ยคุณคิดอยากให้เอาแบบอดีตกลับมาปัจจุบันแล้วเขาก็ต้องเอาของปัจจุบันบ้างสิคุณจะยึดติดกับอดีตไปทำไมโอเคผมพูดแค่เนี้ยเก็ตไหมจบไหมโอเคโอเคนะพี่กรณ์ณรงค์เดชช่วยถ้าให้ดีพี่กรณ์ณรงค์เดชช่วยแถลงข่าวหน่อยแล้วกันโอเคแค่นี้แหละโอเคนะอย่าด่าล่ะด่าเมื่อไหร่บล็อกทันทีแถมจะปิดคอมเมนต์ด้วยด่าเพียงครั้งเดียวปิดคอมเมนต์เลยนะโอเครักนะจุบุจุบุ